ผมก็อยากจะได้แชร์กับพี่น้องนะครับโดยอยากพูดถึงศาสนศาสตร์เบื้องต้นก่อนนะครับ3ศาสนศาสตร์ที่มีผลต่อคริสเตียนในการมองเกี่ยวกับเรื่องเงินทองที่แตกต่างกันออกไปศาสนศาสตร์แรกเขาเรียกว่าศาสนศาสตร์แห่งความยากจน poverty theology คนที่เชื่อแบบนี้เนี่ยจะมองว่าเงินเนี่ยเป็นอันตรายต่อจิตวิญญาณนะฮะเงินเนี่ยนำให้คุณถูกล่อลวงง่ายคนมีเงินเยอะก็เสี่ยงทำบาปได้เยอะเพราะฉะนั้นคนที่ยึดศาสนศาสตร์แห่งความยากจนเนี่ยจะมองว่าคนฝ่ายวิญญาณเนี่ยควรที่จะใช้ชีวิตอย่างสมถะห่างไกลเรื่องของการแสวงหาทรัพย์สินเงินทองหรือความมั่งคั่งคนที่เชื่อแบบนี้เนี่ยถ้าใครไปศีลบาลของเขาก็จะต้องศีลบาลที่ดีจะต้องเป็นคนที่สมถะมากๆหรือว่ามีสิ่งของต่างๆมากไม่ดีนะฮะเพราะว่าดูเหมือนว่าเป็นศีลบาลที่โลภหรือว่าเนื้อหนังฟุ้งเฟ้อนะฮะศาสนศาสตร์อย่างที่2คือความรุ่งเรืองมั่งคั่งนะ prosperity gospel นะครับหรือ prosperity theologyคือคนที่เชื่อตรงกันข้ามเลยนะครับบอกว่าความยากจนความลำบากเนี่ยไม่ได้มาจากพระเจ้าเลยเพราะว่าพระเจ้าเป็นพ่อที่รักคริสเตียนเป็นลูกพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าจึงอวยพรให้คริสเตียนมั่งคั่งสุขภาพดีห่างจากปัญหาถ้าคุณเป็นคริสเตียนที่มีความเชื่อดำเนินชีวิตกับพระเจ้าคุณจะต้องมั่งคั่งสุขภาพดีหรือห่างจากปัญหามันก็ถูกในบางส่วนเหมือนกับศาสนศาสตร์ความยากจนก็ถูกในบางข้อแต่ว่ามันไม่ครบถ้วนตามที่พระคัมภีร์สอนโดยพวกศาสนศาสตร์แห่งความรุ่งเรืองมองว่ากุญแจที่คุณจะมั่งคั่งก็คือคุณต้องมีความเชื่อถ้าคุณเชื่อคุณสารภาพความเชื่อคุณพูดออกมาคุณก็จะมั่งคั่งและกุญแจอย่างที่2คือถวายเมื่อคุณถวายคุณให้คุณจะยิ่งมั่งคั่งยิ่งให้ก็จะยิ่งมั่งคั่งเลยกลายเป็นแรงจูงใจสำหรับคริสเตียนบางคนว่าเราถวายเพื่อให้พระเจ้าอวยพรกลับมาใหญ่กว่านี้ให้มั่งคั่งขึ้นกว่านี้ทั้งสองอย่างนั้นไม่ได้มีความครบถ้วนแต่ศาสนศาสตร์ที่สมดุลและถูกต้องที่สุดก็คือศาสนศาสตร์แห่งการเป็นผู้อารักขาเราเห็นว่าพระเจ้าให้กับแต่ละคนอย่างเหมาะสมกับเรามีคำอุปมาเรื่องบ่าวที่ได้1ตาลาน2ตาลาน5ตาลันคนที่ได้1ได้5ก็เป็นบ่าวสาวกพระเยซูก็มีทั้งคนรวยแล้วก็คนจนความรวยจนไม่ได้บ่งบอกความเติบโตฝ่ายวิญญาณแต่ความรับผิดชอบต่อทรัพย์ที่พระเจ้าให้ครอบครองดูแลต่างหากที่เป็นตัวบอกความเติบโตฝ่ายวิญญาณมีตารางอยู่ที่เปรียบเทียบเกี่ยวกับ3ศาสนศาสตร์นี้นะครับในมุมมองเกี่ยวกับทรัพย์สินเนี่ยพวกคนที่เชื่อศาสนศาสตร์ความยากจนเนี่ยก็จะบอกว่าทรัพย์สินเป็นสิ่งชั่วร้ายมันนำการล่อลวงการทดสอบต้องห่างไกลจากมันแต่พวกที่เชื่อศาสนศาสตร์ความรุ่งเรืองมั่งคั่งจะมองว่าทรัพย์สินนั้นรุ่งเรืองเป็นสิทธิอันพึงได้สำหรับคริสเตียนศาสนศาสตร์การอารักขาบอกว่าทรัพย์สมบัติคือความรับผิดชอบของเราต่อพระเจ้านะผู้ที่รักพระเจ้าเป็นยังไงศาสนศาสตร์ความยากจนคือสินฝ่ายวิญญาณรักพระเจ้าจะเป็นคนยากจนนะแต่พวกมั่งคั่งบอกว่าถ้าคุณรักพระเจ้าคุณจะมั่งคั่งบางทีคุณไม่มั่งคั่งเพราะคุณรักพระเจ้าไม่พอคุณเชื่อไม่พอคุณต้องสารภาพออกมาแต่พวกศาสนศาสตร์อารักขาบอกว่าผู้ที่รักพระเจ้าไม่สำคัญว่าจะมั่งคั่งมีเหลือเฟือหรือจำกัดแต่เขาจะแสดงออกกับความสัตย์ซื่อในทุกสถานะของเขาเรื่องการทำงานศาสนศาสตร์ความยากจนบอกทำงานเพื่อให้ได้ปัจจัยพื้นฐานก็พอนะครับแต่พวกศาสนศาสตร์มั่งคั่งบอกเราทำงานเพื่อเราจะร่ำรวยขณะที่ศาสนศาสตร์แห่งการอารักขาบอกว่าเราทำงานเพื่อเราจะได้รับใช้พระเจ้าการทำงานคือการรับใช้เราไม่ได้ทำเพียงเพื่อเฉพาะให้ได้ปัจจัยคือเรื่องทรัพย์สินเงินทองเท่านั้นการถวายศาสนศาสตร์แห่งความยากจนก็คือเราถวายเพราะพระคัมภีร์สั่งเอาไว้นะครับแต่ศาสนศาสตร์ความรุ่งเรืองบอกว่าเราถวายเพื่อเราจะได้รับกลับมาพระเจ้าจะอวยพรนะครับศาสนศาสตร์การอารักขาบอกเราถวายเพราะว่าเรารักพระเจ้ามันไม่ใช่การลงทุนให้ไปเพื่อตกเอาปลาตัวใหญ่มาแต่เราให้เพราะว่าเรารักพระเจ้าไม่ใช่เพราะคำสั่งการใช้จ่ายเมื่อศาสนศาสตร์ถูกครอบความคิดก็ทำให้มีความจำกัดดังนั้นศาสนศาสตร์ความยากจนจะใช้จ่ายอย่างหวาดหวั่นเพราะว่ามีความจำกัดมากๆและขาดความชื่นชมยินดีลึกๆข้างในจิตใจรู้สึกว่ามันขาดความชื่นชมยินดีศาสนศาสตร์ความรุ่งเรืองคือใช้จ่ายสบายใจ
นะคุณจะซื้ออะไรของอำนวยความสะดวกอะไรก็พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่อวยพรนะศาสนศาสตร์การอารักขาจะใช้จ่ายด้วยการรับผิดชอบต่อพระเจ้านี่คือบทสรุปที่ Crown Ministry ได้ทำไว้ให้การอารักขาเนี่ยศาสนศาสตร์อันที่3ที่เป็นศาสนศาสตร์ที่ผมชื่อว่าถูกต้องแล้วก็สมดุลที่สุดไม่ว่าคุณจะมีมากหรือมีน้อยนั่นไม่ได้วัดความเติบโตคนที่มีน้อยกว่าไม่ได้บอกคุณเชื่อน้อยกว่าแต่ความเติบโตฝ่ายวิญญาณคือการสัตย์ซื่ออารักขาต่อฐานะที่พระเจ้ามอบให้เราแต่ละคนนั่นเองคำสอนชุดการเงินนี้จึงได้ฟังไปเรื่องวิธีการบริหารจัดการการเงินวิธีการสะสมเพื่อความมั่งคั่งแต่นั่นไม่ใช่จุดบรรจบของคำสอนซีรีส์นี้เพราะคำถามที่สำคัญก็คือมั่งคั่งไปเพื่ออะไร strong why หรือคำถามว่าทำไมที่มันหนักแน่นเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเกิดพฤติกรรมที่มีพลังถ้าเรามี strong why เรารู้ว่าเราจะมั่งคั่งไปเพื่ออะไรสุดท้ายคุณมีเยอะแล้วมันจบตรงไหนสิ่งนี้มันจะช่วยทำให้เรามีพลังหนักแน่นมากขึ้นผมเคยคิดว่าคนเราใช้เงินเท่าไหร่ในช่วงชีวิตหนึ่งสมมุติว่าผมทำงานทำธุรกิจบุกเบิกขึ้นมาผมมีสัก100 ล้านผมคงพอแล้วแล้วผมไม่เข้าใจคนที่เขามีเป็นแสนล้านเป็นล้านล้านว่าอะไรคือแรงขับดันของเขาผมไม่รู้ผมก็คิดว่าถ้าเป็นผมนะทำธุรกิจผมคง100 ล้านก็พอแล้วแหละมันอยู่เหลือเพียงพอดูแลครอบครัวเราดูแลคนที่เรารักนะเพราะว่าผมไม่มี strong why และ strong why นั้นเป็นเพียงแค่ว่าเราจะดูแลชีวิตยังไงซึ่ง100 ล้านมันก็น่าจะมากเพียงพอแต่ถ้า strong why ของคุณบอกว่าคุณมั่งคั่งเพื่ออะไรมั่งคั่งเพื่อจะส่งผลกับผู้คนมากขึ้นมั่งคั่งเพื่อคุณจะให้ได้มากขึ้นคุณจะสร้างความเปลี่ยนแปลงความแตกต่างในโลกใบนี้มากขึ้นมันอาจจะยกระดับของการมั่งคั่งขึ้นไปด้วยแรงผลักดันที่ไม่ใช่จบเพียงแค่ตัวเองเหตุผลที่เรามีจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเป้าหมายของความมั่งคั่งที่แท้จริงก็คือมั่งคั่งเพื่อจะให้ออกไปมันเลยผ่านจากจุดของการใช้ชีวิตให้รอดแต่เรามั่งคั่งเพื่อเราจะให้ออกไปเอเมนมั้ยครับความสำคัญว่าทำไมการให้ถึงสำคัญกับคริสเตียนทำไมการให้จึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าพระเจ้าของเราเป็นแบบอย่างของผู้ให้พระเจ้าสร้างโลกสร้างท้องฟ้าสร้างอากาศสร้างอาหารต้นไม้สิ่งมีชีวิตให้น้ำให้แสงแดดสำหรับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าคนดีหรือคนชั่วเราอยากจะให้กับคนที่ดีเราไม่อยากให้คนที่ชั่วร้ายแต่พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ให้สิ่งเหล่านี้ที่จำเป็นสำหรับชีวิตกับทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะดีหรือชั่วก็ตามและเมื่อมนุษย์ตัดสินใจทำผิดพลาดมนุษย์หันหลังจากพระเจ้าทำบาปพระเจ้าก็ยังส่งพระบุตรของพระองค์มาสละชีวิตเพื่อไถ่บาปเพื่อให้อภัยกับมนุษย์นั่นคือการให้ของพระเจ้าดังนั้นเรามีพระเจ้าแห่งการให้คริสเตียนที่เป็นลูกพระเจ้าจึงต้องเติบโตขึ้นในการให้เอเมนมั้ยครับเรามักจะได้ยินคำเทศนาเรื่องความเชื่อเรื่องการอธิษฐานเรื่องความรักแต่คำอธิษฐานเรื่องการเทศนาเรื่องการให้นั้นอาจจะดูเหมือนว่าไม่ค่อยมีบ่อยนักหลายคนที่เป็นนักเทศน์ดูว่าการให้ก็จะมักจะพูดถึงเรื่องของการถวายทรัพย์แต่ความจริงการให้นั้นมีมากกว่านั้นครับริกวอร์เรนได้ตั้งข้อสังเกตโดยนับจำนวนคำสำคัญในพระคัมภีร์แต่ละคำเขาพบว่าพระคัมภีร์พูดคำว่าความเชื่อเนี่ย272 ครั้ง200 กว่าครั้งความเชื่อพระคัมภีร์พูดคำว่าอธิษฐานเนี่ย371 ครั้งพระคัมภีร์พูดคำว่ารัก714 ครั้งพระคัมภีร์พูดคำว่าให้2,152 ครั้งถ้าเราเห็นความสำคัญเรื่องคริสเตียนต้องอธิษฐานเราสอนลูกแก่ให้อธิษฐานเราสอนคนให้มีความเชื่อสอนคนให้รักคนอื่นเรื่องที่พระคัมภีร์พูดเยอะมากๆเลยใน3หมวด 3-4 หมวดนี้ก็คือการให้อาจารย์โรเบิร์ตมอริสศิษย์ใหญ่บานของโบสถ์เกตเวย์เขาบอกว่าคำอุปมาของพระเยซูเนี่ยมีทั้งหมด38 เรื่องจากความอุปมา38 เรื่องของพระเยซูพูดเกี่ยวกับเรื่องเงินทั้งหมด16 เรื่องด้วยกันพระคัมภีร์ให้ความสำคัญเรื่องของเงินเพราะเงินคือการทดสอบที่สำคัญของชีวิตวิธีที่เราจัดการเงินจะสะท้อนวิธีการจัดลำดับความสำคัญของชีวิตเราทำไมพระเจ้าสนใจเรื่องเงินเพราะคุณใช้เงินยังไงมันสะท้อนการจัดลำดับความสำคัญในชีวิตมันสะท้อนความปรารถนาลึกที่สุดจริงๆในใจของเราว่ามันคืออะไรเราลงทุนกับสิ่งไหนเราใช้จ่ายเงินกับสิ่งไหนนั่นคือความปรารถนาจริงๆของเรามัทธิวบทที่6ข้อ21บอกว่าทรัพย์อยู่ที่ไหนใจก็อยู่ที่นั่น
ทรัพย์อยู่ที่ไหนจิตใจก็จะถูกนำทางไปในทางนั้นเราจะถวายเราจะให้กับผู้คนสะท้อนที่อยู่ของหัวใจเราว่าหัวใจของเราอยู่ที่ไหนดังนั้นเรื่องการให้จะเป็นคำสอนหลักที่สำคัญมากๆที่พระคัมภีร์ได้สอนเราการให้คือวินัยฝ่ายวิญญาณมันคืออุปนิสัยฝ่ายวิญญาณเรามักจะถูกคนสอนบอกว่าคุณต้องมีวินัยฝ่ายวิญญาณด้วยการเฝ้าเดียวอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานประกาศรับใช้นั่นเป็นวินัยฝ่ายวิญญาณแต่การให้คือวินัยฝ่ายวิญญาณที่สำคัญที่คริสเตียนทุกคนต้องฝึกวินัยหมายความว่าสิ่งที่คุณทำซ้ำๆนิสัยดีๆที่คุณทำซ้ำๆจนมันกลายเป็นวินัยของคุณเพราะอะไรการให้ถึงเป็นวินัยฝ่ายวิญญาณเป็นอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณเพราะการให้จะบำรุงเลี้ยงจิตใจของเราให้กว้างขวางการให้คืออาหารของจิตวิญญาณเราเมื่อพี่น้องได้ให้ได้ทำสิ่งดีได้ไปช่วยคนพี่น้องมีความสุขมากขึ้นใช่ไหมครับเรารู้สึกจิตใจเรามันมีกำลังขึ้นในการทำสิ่งดีอยากจะปลุกเปิกอยากจะหาทรัพย์มากขึ้นเพื่อเราจะช่วยคนได้มากขึ้นให้ได้มากขึ้นการให้มันเป็นอาหารของจิตใจของเราการให้ยังช่วยเสริมสร้างความเชื่อยิ่งเราให้ก็ทำให้ขยายความเชื่อของเราคุณจะขยายความเชื่อด้วยการให้ถ้าเราอยู่เพียงแค่เซฟโซนของเราอยู่ใช้จ่ายของเราเราจะไม่ถูกขยายความเชื่อแต่เมื่อเราต้องให้ออกไปมันคือการขยายความเชื่อของเราและยิ่งกว่านั้นการให้ยังเพิ่มความสุขด้วยพระคัมภีร์บอกว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับในกิจการบทที่20ข้อที่35ได้พูดและสอนเราเอาไว้ดังนั้นการให้จึงเป็นอุปนิสัยที่เป็นคุณมากๆและเป็นเรื่องของคริสเตียนฝ่ายวิญญาณที่ต้องมีเป็นประจำการให้คือวิธีจัดการกับความเห็นแก่ตัวการเห็นแก่ตัวคือเนื้อหนังอย่างนึงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นแก่ตัวนั่นคือนิสัยแบบเนื้อหนังและคุณจะจัดการนิสัยเนื้อหนังนี้ได้ด้วยวิธีเดียวคือคุณต้องให้เห็นแก่ตัวคือกอบโกยให้คือการเอาชนะการกอบโกยการให้จะช่วยจัดการเราจากการลักวัตถุสิ่งของเพราะเมื่อไหร่ที่คุณให้หมายความว่าคุณต้องปล่อยมือเมื่อเราได้ปล่อยมือเราก็กำลังต่อสู้กับการลักสิ่งของที่เราเคยกำและกุมเอาไว้นั่นเองในสุภาษิตบทที่21ข้อที่26บอกว่าคนโลภก็โลภอยู่วันยังค่ำแต่คนชอบทำให้อย่างไม่อั้นคนชอบทำเขาจะให้โดยไม่จำกัดแต่คนโลภจะโลภและไม่เคยสิ้นสุดการให้จึงเป็นอุปนิสัยสำคัญที่คริสเตียนทุกคนต้องมีเรามีพระบิดาแห่งการให้และการให้เสริมสร้างเราแท้จริงแล้วพระเจ้าเราเป็นพระเจ้าที่เป็นเจ้าของทุกสิ่งพระองค์มีทุกอย่างถามว่าพระองค์ต้องการการให้ของเราหรือเปล่าไม่เลยครับพระองค์มีทุกอย่างอยู่แล้วพระองค์เป็นเจ้าของทุกสิ่งแต่ทำไมพระองค์ยังดีไซน์การให้เพราะว่าการให้นั้นเป็นพระพรกับคริสเตียนเองเราดูเหมือนว่าการถวายทรัพย์กลับคืนกับพระเจ้าพระเจ้ามีทุกอย่างจะเอาไปทำไมไม่ใช่เพราะพระเจ้าขาดแคลนแต่เพราะว่าการให้จะเป็นพระพรต่อตัวของเราและเป็นพระพรต่อคนที่อยู่รอบข้างเราการให้จึงส่งผลกับทุกเรื่องในชีวิตเลยเมื่อให้เราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเมื่อให้เราจะมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นบางคนสุขภาพจิตไม่ดีลองไปให้ดูนะครับเมื่อให้อารมณ์เราจะดีขึ้นเมื่อให้ความคิดเราก็จะดีขึ้นเมื่อให้ไปการงานเราก็จะดีขึ้นความสัมพันธ์กับคนรอบตัวก็ดีครอบครัวเราก็มีความสุขมากขึ้นการให้จะเป็นอุปนิสัยที่สำคัญมากๆและผลพลอยได้อีกอย่างก็คือมันจะเพิ่มพูนขนาดการมีอิทธิพลชีวิตของเราด้วยแน่นอนว่าเมื่อเราให้เราไม่ต้องการมามีอิทธิพลเหนือเขาบางคนให้เพราะว่าต้องการให้เขาเนี่ยอยู่ใต้อานัตเราก็เลี้ยงเขาเอาไว้การมีอิทธิพลกับคนอื่นไม่ใช่แรงจูงใจหลักของการให้แต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อเราให้มันจะมีผลพลอยได้ที่ตามมาคือความเคารพนับถือการยินดีอยากสนับสนุนเราจะส่งอิทธิพลกับผู้อื่นได้มากขึ้นเมื่อเราเป็นผู้ให้ในสดุดีบทที่112ข้อ9เขาแจกจ่ายเขาให้แก่คนยากจนความชอบธรรมของเขาดำรงเป็นนิจเขาจะมีอำนาจและเกียรติอำนาจและเกียรติไม่ได้เป้าหมายของการให้แต่มันจะมีผลที่ตามมาจากการให้คุณจะได้รับการสนับสนุนขณะที่บางคนใช้คนเพื่อเงินเราควรจะใช้เงินเพื่อคนเอเมนไหมครับบางคนใช้คนเพื่อเงินเอาคนมาทำเงินให้กับเราแต่เราควรจะใช้เงินเพื่อคนให้คนได้รับสิ่งที่ดีได้รับพระพรการให้แบบนี้จึงนำพรมาสู่ชีวิตของเรา
ในพระคัมภีร์มีพระสัญญาประมาณกว่า 7,000 ข้อและในพระสัญญากว่า 7,000 ข้อนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เลยจะเชื่อมโยงกับการให้นั่นหมายความว่าเมื่อคุณได้ให้ออกไปพระเจ้าพอพระทัยและพระเจ้ามีพระสัญญาแห่งความโปรดปรานการอวยพรหรือการดูแลเราไม่ได้ให้ด้วยความโลภเราให้คืออยากให้อยากแสดงความรักแต่พระเจ้าจะให้ผลที่ตามมาคือพระสัญญาแห่งการอวยพรในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่15ข้อที่10บอกว่าท่านจงให้เขาด้วยความเต็มใจและเมื่อให้เขาแล้วอย่ามีจิตใจคิดเสียดายในกรณีนี้พระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงอวยพรแก่ท่านในกิจการทั้งสิ้นพระเจ้าบอกว่าเมื่อเราให้ด้วยความเต็มใจให้โดยไม่คิดเสียดายส่วนที่เป็นความจำเป็นของชีวิตพระเจ้าจะอวยพรเราดังนั้นการให้จึงเป็นพระพรนำความสุขและเป็นอุปนิสัยที่สำคัญของชีวิตคริสเตียนคำถามก็คือแล้วเราจะทำยังไงล่ะที่เราจะเพิ่มพูนการให้ไปสู่ระดับที่มากขึ้นดีขึ้นส่งผลมากขึ้นกว่าเดิมเรามักได้ยินคนพูดบอกว่าให้ไปให้ออกไปแต่คำถามคืออะไรเป็นตัวที่ขับดันการให้ของคนออกมาผมนึกถึงภาพของภูเขาน้ำแข็ง 10% ที่อยู่เหนือน้ำก็คือก้อนน้ำแข็งที่เขาเห็นแต่ 90% เนี่ยอยู่ใต้น้ำและ 90% นั้นเนี่ยก็คือส่วนที่สำคัญมากๆของการให้การให้เป็นรูปธรรมออกมานั้นคือประมาณสัก 10% แต่แรงขับข้างล่างของการให้สำคัญกว่าถ้าเราจะเป็นคนให้มากขึ้นเราต้องสร้างพื้นที่ข้างล่าง 90% นั้นเนี่ยให้แข็งแรงสุดท้ายเราก็จะมีการให้ที่มากขึ้นกว่าเดิมรากฐานของการให้คืออะไรมีคำเทศนาการนึงใน2โครินธ์บทที่8ข้อ16ถึงบทที่9ข้อ15ได้พูดเกี่ยวกับเรื่อง4ประการของภูเขาน้ำแข็งของการให้นี้โดยยกตัวอย่างเรื่องของคริสเตียนชาวมาซิโดเนียซึ่งเป็นคริสเตียนที่ยากจนแต่คริสเตียนที่ยากจนกลุ่มนี้กลับให้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ยากจนกว่าขัดสนเปาโลบอกว่าเขาให้เกินกว่ากำลังของเขาสิเพราะเขาให้ด้วยกำลังของความเชื่อเปาโลก็ยกคริสเตียนมาซิโดเนียเนี่ยมาสอนคริสเตียนโคลินที่รวยแต่เคยบอกว่าจะให้แต่ไม่ได้ทำสักทีและ4สิ่งที่เปาโลพูดเนี่ยซึ่งเป็นรากฐานของการให้ก็คือ1ความซื่อสัตย์รากฐานของการให้ประการแรกคือมาจากความซื่อสัตย์คริสเตียนเนี่ยเชื่อว่าไม่มีสิ่งใดเป็นของเราได้ถ้าพระเจ้าไม่ได้ให้ชีวิตเรามาถ้าพระเจ้าไม่ให้สติปัญญากับเราไม่ให้ความสามารถไม่ให้โอกาสไม่ให้ครอบครัวที่ดีไม่ให้การศึกษาที่ดีผ่านครอบครัวของเราในที่สุดเราจะไม่มีทางที่มีทุกอย่างได้ฐานะของเราจึงเปลี่ยนจากเจ้าของไปเป็นผู้ที่ดูแลผู้อารักขาให้พระเจ้าความซื่อสัตย์จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้คริสเตียนให้โดยไม่เสียดายเมื่อเราได้ให้ตามเจตนารมณ์ของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าพูดกับเราให้ออกไปให้ออกไปเราก็ตอบสนองเพราะว่าเจ้าของที่แท้จริงคือพระเจ้าที่ให้เราเป็นผู้อารักขาและดูแลความตระหนักในความสัตย์ซื่อเนี่ยทำให้เราไม่หวงทำให้เราไม่นึกเสียดายและยินดีจะใช้มันออกไปด้วยความรู้สึกเต็มใจอาจารย์โรเบิร์ตมอริสเขาก็เปรียบเทียบว่าสมมุติว่ามีอยู่3คนนะพี่น้องนึกถึงคนข้างๆท่าน3คนถัดไปไล่ไปคนที่1คนที่2คนที่3คนแรกนะครับนะคนแรกเนี่ยทุกคนเนี่ยเราให้เงินเขาอย่างนี้เดือนละแสนดีไหมครับเดือนละแสนเลยนะเอาไหมลังเลไหมครับไม่ลังเลนะครับเดือนละแสนนะครับข้ออย่างเดียวคือทุกเดือนเนี่ยช่วยดูแลส่งเงินให้กับภรรยาผมจากแสนหนึ่งเนี่ยเดือนละสักหมื่นหนึ่งก็พอเดือนละ 10,000 บาทให้กับภรรยาของผมเอาไหมครับเอาอีก 90,000 ทำอะไรใช้อะไรก็คุณใช้ได้ดูแลชีวิตคุณได้ดูแลตัวคุณเองได้ผมขออย่างเดียวคือรับไปแสนหนึ่งให้เดือนละ 10,000 เพื่อดูแลภรรยาของผมคนที่หนึ่งรับไปแสนหนึ่งเขาดูแลโอนเงินให้กับภรรยาของผู้ให้อย่างสัตย์ซื่อเลยตลอดทุกเดือนเดือนละ 10,000 บาทเดือนละ 10,000 บาทอย่างสัตย์ซื่อตลอดคนที่2เนี่ยให้มากกว่าที่ถูกร้องขอเขาได้รับมาแสนหนึ่งเขาให้ 20,000 เลยบางเดือนเป็น 30,000 แล้วแต่เขาจะไม่เคยต่ำกว่า 10,000 บาทตามที่ได้สัญญาไว้เลยคนที่3เนี่ย
บางเดือนก็มา 8,000 เดือนนี้รายจ่ายเยอะขอ 3,000 แล้วกันนะเดือนนี้โอ้ไม่ไหวแล้วรายได้มันเยอะรายจ่ายโตตามสุดท้ายเดือนนี้ไม่ไหวจริงๆหวังว่าคุณจะเข้าใจพี่น้องคิดว่าถ้าภรรยาผู้นี้ได้รู้จักได้รับเงินจากชาย3คนที่สามีฝากฝังไว้เนี่ยเป็นจำนวนเหล่านี้แล้วเกิดเขาเล่าให้สามีเขาฟังอ่ะพี่น้องคิดว่าสามีเขาจะคิดยังไงกับคน3คนนี้ครับพี่น้องคิดว่าสามีเขาถ้ามีมากขึ้นเขาอยากจะให้กับคนไหนเนาะเขาอยากคงอยากให้กับคนที่รับผิดชอบใช่ไหมคนที่1มีความรับผิดชอบคนที่2เนี่ยให้ไกลเกินกว่าความรับผิดชอบแต่คนที่3ไม่ซื่อสัตย์กับสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบความซื่อสัตย์มันเป็นรากฐานการให้เพราะคริสเตียนเราเชื่อว่าถ้าไม่มีพระเจ้าที่ให้ชีวิตเราเราจะไม่มีสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าพระเจ้าให้โอกาสเราครอบครองสิ่งเหล่านี้และพระองค์ยังสนใจเราที่นอกจากการให้เราจะดูแลชีวิตเราด้วยทรัพย์ส่วนที่เหลือได้อีกเนี่ยการให้ของเรามันไม่ใช่เรื่องยากเลยแม้จะต้องให้10,000บาทหรือ20,000บาทหรือ30,000บาทจากแสนบาททั้งหมดนี้มันก็คือพระคุณคือสิ่งดีที่เราได้รับมาจากผู้ที่ให้กับเราด้วยใจที่กรุณาความสัตย์ซื่อจึงเป็นรากฐานของคริสเตียนที่เราจะให้ออกมาถ้าคุณเสริมสร้างความสัตย์ซื่อกับพระเจ้าคุณจะให้ออกมาด้วยความสุขและไม่คิดเสียดายรากฐานที่2ของภูเขาน้ำแข็งแห่งการให้ก็คือความรักเราไม่เคยเห็นหน้าตาความรักแต่เรารู้จักหน้าตาความรักด้วยการให้การให้คือรูปธรรมหน้าตาของความรักเหมือนที่เขาบอกว่าคุณอาจให้โดยไม่ได้รักแต่คุณไม่อาจรักโดยที่ไม่ให้ถ้าคุณรักคุณก็จะให้ออกมาการให้จึงจำเป็นกับคริสเตียนเพราะว่าบัญญัติข้อใหญ่ที่พระเจ้าสอนคริสเตียนก็คือจงรักจงรักพระเจ้าจงรักคนอื่นเหมือนกับคุณรักตัวเองแล้วคุณจะเติบโตความรักได้ยังไงถ้าไม่ให้จะเติบโตความรักได้ยังไงถ้าคุณยังเพียงแต่ใช้จ่ายเพื่อดูแลชีวิตของตัวเองความรักยิ่งเราทำให้กลุ่มให้ความรักของเราเนี่ยโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆกับพระเจ้ากับผู้อื่นเราจะให้ออกมาเองครับอย่างที่3ของภูเขาน้ำแข็งคือการจัดเตรียมจัมเปโลสอนบอกว่าถ้าคุณอยากจะให้คุณต้องจัดเตรียมอันเนี้ยเป็นเหตุผลหลักสำคัญอย่างนึงที่คนดีๆที่อยากให้ไม่สามารถให้ได้รากของภูเขาน้ำแข็งนี้เนี่ยมันคือการจัดเตรียมผมได้พบพี่น้องคริสเตียนหลายท่านเขาบริหารการเงินโดยมีบัญชีหนึ่งเป็นบัญชีสำหรับการให้อย่างเจาะจงเขารู้ว่าเขาจะอยากจะดูแลพี่น้องในยามเจ็บป่วยอยากจะดูแลพี่น้องในโอกาสการแต่งงานของเขางานไว้อะไรของคนที่เขารักเขารู้ว่าเขาต้องมีค่าใช้จ่ายที่จะช่วยดูแลพี่น้องที่ขัดสนหรือลำบากเขาก็ตั้งบัญชีของเขาไว้เลยทุกวันเกิดเขาก็จะเตรียมของไปให้กับพี่น้องนะฮะที่ครบรอบวันคล้ายวันเกิดเพราะเขาจัดสรรงบประมาณของเขาด้วยการแบ่งบัญชีอย่างเจาะจงเป็นบัญชีสำหรับการให้การจัดเตรียมมันจะช่วยทำให้คนที่มีความตั้งใจดีสามารถทำให้ความตั้งใจนั้นเกิดขึ้นมาได้เหตุที่หลายคนให้ไม่ได้อย่างที่ตั้งใจเพราะเขาไม่ได้จัดเตรียมเอาไว้ดังนั้นคริสเตียนที่จะเติบโตการให้คุณต้องตั้งเป้าจะไม่สร้างหนี้สินต้องตั้งเป้าว่าจะเป็นคนปลอดหนี้สินให้ได้บางอย่างเป็นหนี้สินที่มันจำเป็นเช่นที่อยู่อาศัยมันมีความจำเป็นแต่เราต้องตั้งเป้าว่าในที่สุดเราจะปลอดจากหนี้สินและเป็นคนที่เซอร์พลัสเป็นคนที่บวกให้ได้เพื่อเราจะให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมเอเมนไหมครับอย่างที่4ของการให้ที่เป็นรากฐานก็คือความเชื่อการให้อ่ะมันคือความเชื่อด้วยเพราะการให้คือวิธีการขยายความเชื่อทำให้ความเชื่อเติบโตเราจึงให้ออกไปเมื่อเรามีความเชื่อมากขึ้นถ้าเราเป็นคนที่มีความเชื่อน้อยเราก็จะกลัวไงความกลัวกับกังวลเนี่ยมันจะทำให้ปิดพื้นที่การให้เพราะเราก็จะกลัวว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดความไม่แน่นอนเราจะเจอความลำบากแต่ถ้าคนเติบโตเรื่องความเชื่อมากๆเขาจะเติบโตเรื่องการให้ตามไปด้วยใน2โครินธ์บทที่9ข้อที่6ถึงข้อที่8คนที่หว่านเพียงเล็กน้อยก็จะเก็บเกี่ยวได้เพียงเล็กน้อยคนที่หว่านมากก็จะเก็บเกี่ยวได้มากเมื่อคุณหว่านมากคุณก็จะเก็บเกี่ยวได้มากพระเจ้าบอกว่าการให้กับผู้อื่นเหมือนการหว่านแม้ว่าผู้นั้นตอบแทนไม่ได้แต่พระเจ้าก็พอพระทัยและทรงดูแลจงให้ตามที่คิดหมายไว้ในใจไม่ใช่ด้วยความเสียดายไม่ใช่ให้ด้วยความจำใจเพราะพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดีและพระเจ้าสามารถประทานพรทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลายอย่างเหลือล้น
พระเจ้าสามารถประทานพระพรให้กับคุณได้อย่างเหลือล้นเพื่อว่าเมื่อทุกอย่างมีเพียงพออยู่เสมอท่านจะยังมีเหลือสำหรับการดีทุกอย่างด้วยเรามีเหลือเพื่อการดีเรามีเหลือเพื่อจะช่วยเหลือผู้อื่นเรามีเหลือเพื่อจะสร้างความแตกต่างที่ดีให้กับบ้านเมืองและสังคมไม่ใช่มีเหลือเพื่อจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่เพียงเท่านั้นมันจะมีการดีที่ท่านสามารถทำได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยเพราะฉะนั้นขอให้เรากล้าที่จะให้ออกไปเอเมนไหมครับเพื่อพร้อมกันกล้าที่จะให้ออกไปขยายความเชื่อของเราเอเมนไหมครับทำให้ความเชื่อของเราเติบโตขึ้นเพื่อเราจะกล้าเป็นผู้ให้มากขึ้นกว่าเดิมพระเยซูเป็นแบบอย่างของความกล้าที่จะเป็นผู้ให้พระเยซูสอนสาวกของพระองค์ให้กล้าที่จะเป็นผู้ให้ในลูกาบทที่9ข้อที่12ถึง17พระเยซูเทศนาสั่งสอนมีผู้ฟังอยู่ที่นั่นนับเฉพาะผู้ชายได้ 5,000 นับรวมเด็กกับผู้หญิงคงได้ประมาณ 15,000 ถึง 20,000 คนตีซะว่า 20,000 คนอยู่ที่นั่นพระเยซูเทศนาแล้วปรากฏว่าถึงเวลาที่ต้องกินอาหารพระองค์เทศนาจบสาวกก็บอกรีบปล่อยคนเหล่านี้ไปเถอะอย่าเทศนานนะครับตอนนี้ยังไม่เที่ยงนะครับ อย่าเทศนานเดี๋ยวเทศนานคนหิวฝูงชนอยู่ 20,000 คนรีบปล่อยเขาไปเถอะเพื่อเขาจะไปหากินตามทางใช่ไหมพระเยซูก็บอกว่าอย่าปล่อยเขาไปจงเลี้ยงดูเขาเถอะโหเป็นเรื่องท้าทายสาวกมากเลยจะเอาอะไรมาเลี้ยงดูคน 20,000 คนได้สาวกก็บอกเราไม่มีพอที่จะดูแลคนเหล่านี้พระเยซูก็บอกมีอะไรบ้างก็มีเด็กคนนึงอ่ะมีขนมปัง5ก้อนปลา2ตัวเป็นไปได้ยังไง 20,000 คนเนี่ยมีเด็กคนนี้ที่เตรียมอาหารมานะฮะเป็นไปได้ยังไงมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากดูเล็กน้อยมากๆและสาวกก็บอกว่าปล่อยพวกเขาไปเถอะแต่พระเยซูขยายใจสาวกให้เชื่อพระองค์บอกเอาขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัวนั้นมาแล้วพระองค์ก็ทำการอัศจรรย์เลี้ยงดูคนเกือบ 20,000 คนด้วยขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัวเราเห็นอย่างน้อย2สิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้อย่างที่1ของความเชื่อความกล้าที่จะเป็นผู้ให้คือเขายอมมอบให้กับพระเยซูอวยพรข้าวขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัวนี้มาให้พระเยซูและพระองค์ก็อธิษฐานโมทนามอบขอบคุณพระเจ้าพระเยซูแงนด้านดูฟ้าสวรรค์ขอพระพรแล้วก็เริ่มส่งให้กับสาวกเอาไปแจกจ่ายประชาชนสิ่งแรกที่พระเยซูทำก็คือขอให้มอบให้กับพระองค์พระองค์อวยพรหลังจากนั้นเอาไปมอบสิ่งที่คุณมีให้กับพระเจ้าสิครับมันอาจจะเป็นแค่ขนมปังเล็กน้อยแต่เมื่อคุณมอบสิ่งที่ดีที่คุณมีให้กับพระเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าที่ทวีคูณให้พระเจ้าทวีคูณขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัวนี้ได้พระองค์ก็ทวีคูณสิ่งที่คุณมีเพื่อทำสิ่งที่เกินกว่านั้นได้เมื่อเริ่มต้นคริสตจักร11ปีที่แล้วเราเริ่มต้นด้วยกลุ่มเด็กนักเรียนมหาวิทยาลัยจำนวนคนประมาณสัก80คนเงินถวายในสัปดาห์แรกของโบสถ์เราเนี่ย 6,800 บาทผ่านมา11ปีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่อัศจรรย์และเป็นความยิ่งใหญ่พระเจ้าพระเจ้าช่วยพวกเราสำหรับการตั้งคริสตจักรเกิดขึ้นหลายแห่งในประเทศไทยแล้วก็ที่อเมริกาพระเจ้าช่วยพวกเราที่จะมีบ้านสงเคราะห์เยาวชนและให้การสงเคราะห์เด็กอยู่ที่นั่น30คนพระเจ้าช่วยพวกเราให้มีโครงการลีฟอัพไปช่วยเยาวชนในสถานพินิจพระเจ้าช่วยเรามีสถาบันอบรมฝึกฝนคนทำงานเพื่อพันธกิจมีเว็บไซต์คริสเตียนมีสื่อออนไลน์ต่างๆที่เป็นประโยชน์พระเจ้าช่วยเราจ่ายค่าเช่ามา11ปีที่นี่พระเจ้าช่วยเราให้สร้างโบสถ์ในที่ต่างๆที่ธนบุรีและที่ต่างๆจากพี่น้องที่เริ่มต้นด้วยกันกับเราถ้าเอางบประมาณที่เราใช้ทั้งหมด11ปีที่แล้วเนี่ยพี่น้องลองเอามารวมกันเนี่ยมันเป็นงบประมาณที่สูงมากๆเลยพระเจ้าช่วยเราให้เรากำลังจะจ่ายค่าที่ดินก้อนสุดท้ายแล้วก็ปลายปีนี้เราก็จะเป็นเจ้าของที่ดินอีกแปลงหนึ่งสำหรับคริสตจักรที่นี่ถ้าสมมุติว่าวันนั้นนะวันที่เราเริ่มต้นโบสถ์มีเด็กๆนักศึกษามีคนมาบอกว่าคุณคิดดีๆนะ11ปีข้างหน้านะคุณต้องหาเงินคุณจะทำยังไงนับดูเงินถวายมีอยู่6,800 บาท
สมมุติถ้าเป็นเรานะ 6,800 บาทแล้วต้องใช้ทั้งหมดโอ้โหหลักขนาดนั้นไปหาที่ไหนนะแต่ละคนก็หน้าตาดูรวยๆนะนะครับแต่พระเจ้าก็นำเราไม่รู้จำนวนทั้งหมดแล้วขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไม่บอกให้เรารู้ตอนนั้นถ้าบอกให้เรารู้เราอาจจะพับเก็บไปแล้วโอ้เงินเป็นปัญหาเราไปไม่ได้แน่ๆแต่ทั้งหมดที่มีคือมอบให้กับพระเยซูคุณมี 6,800 บาทคุณก็มอบ 6,800 บาทให้พระเยซูและพระองค์ก็อวยพรคุณทวีคูณคุณทวีคูณสิ่งที่คุณทำให้มันเกิดผลขึ้นมาตามกาลเวลาเองวันนี้มอบสิ่งที่คุณมีไว้กับพระเยซูอย่ากลัวสิ่งที่อยู่ข้างหน้ามากเกินไปการเวลาความถูกต้องมันจะทำงานของมันและมันจะเติบโตขึ้นตามเวลาของมันเองฝากสิ่งที่คุณมีไว้กับพระเยซูคริสต์พระองค์จะอวยพรและสิ่งที่สองที่เราเห็นก็คือเขาแจกจ่ายออกไปพระเยซูโมทนาขอบคุณพระเจ้าพระองค์ใส่มือสาวกเอาไปแจกพวกเขาสาวกจัดให้คนนั่งเป็นกลุ่มละ50คนสาวกก็หักขนมปังแจกทีละคน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 หักไปหักมาเอ๊ะทำไมขนมปังนี้มันหักไม่หมดสักทีมันน่าแปลกมากเลยนะครับหักแล้วก็ยังมาใหม่ทำไมมันยังไม่หมดสุดท้ายเลี้ยงดูคนได้ 15,000 ถึง 20,000 คนที่นั่นและยังเหลืออีก12กระบุงเต็มด้วยมันเป็นความเชื่อนะมันเป็นความเชื่อที่สาวกต้องทำถ้าพี่น้องนะเป็นคนที่โอเคมีแบบบอสเราแล้วกันนะหัวหน้าเราอาจารย์เราสั่งเราบอกไปจัดคนเป็นหมื่นคนนั่งไปกลุ่มละ50คนนะแล้วเดี๋ยวหักขนมปังที่มีเนี่ยเลี้ยงพวกเขาผมคิดว่าสาวกอาจจะการทดสอบความเชื่อมากเลยนะถ้าเป็นผมนะผมจะนั่งคิดแล้วมันจะพอได้ยังไงนะจะหักยังไงให้มันพอนะครับได้กินคนละฝุ่นมันได้ไหมนะฝุ่นหรือว่ากินแบบว่าเกล็ดได้ไหมกินคนละเกล็ดยังไม่พอเลยกินปลาคนละเกล็ดนี่ยังไม่พอเลยฮะ 15,000 คนมันต้องหักไปเรื่อยหักไปเรื่อยหักไปเรื่อยมันคือความเชื่อของสาวกที่เขาจะต้องตอบสนองต่อสิ่งที่พระเยซูสั่งให้เขาทำด้วยเหมือนกับตอนไอ้พนักคนรับใช้ที่เอาน้ำเปล่าไปเสิร์ฟแขกในงานเลี้ยงแต่งงานที่บ้านคานาเขาต้องเสิร์ฟน้ำเปล่าให้กับแขกที่กำลังรอวายองุ่นเนี่ยมันเป็นความเชื่อของคนที่ไปเสิร์ฟเหมือนกันความเชื่อสาวกพระเยซูในการต้องไปหักขนมปังที่มีเนี่ยเพื่อเลี้ยงคนให้ได้แต่พระเจ้าให้ต้องการให้คุณให้ออกไปด้วยความเชื่อแบบนี้ครับและความเชื่อแบบนี้ทำให้เกิดการอัศจรรย์ขึ้นมาการเป็นผู้ให้ต้องใช้ความเชื่อเราต้องกล้าก้าวจากความกลัวซึ่งสาวกมีซึ่งทุกคนมีในความจำเป็นความไม่แน่นอนของชีวิตแต่การที่คุณจะเป็นผู้ให้คุณต้องก้าวข้ามความกลัวให้ได้วันหนึ่งผมนั่งดู YouTube ก็ไปเจอคลิปวิดีโอหนึ่งน่าสนใจมากเป็นคลิปวิดีโอที่เขาลองทดสอบให้เงินกับคนจรจัดในต่างประเทศนะครับก็มีผู้ชายคนหนึ่งเขาเอาเงินไปให้คนจรจัด600เหรียญประมาณเกือบ 20,000 บาทเขาจะลองดูว่าคนจรจัดคนนี้จะทำยังไงปรากฏว่าเมื่อให้เงิน600เหรียญปั๊บเนี่ยคนจรจัดคนนี้ยื่นมือออกมาขอเพิ่มอีกคนนี้ก็บอกไม่เอาแล้วผมไม่มีแล้วคุณใช้ไปเถอะ600เหรียญเขาก็เดินจากไปเขาก็แอบสังเกตว่าคนที่รับเงินไปเนี่ยเอาไปทำอะไรคนนี้ก็เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าไปในร้านขายของชำแล้วก็เดินออกมาพร้อมกับขวดเหล้าแล้วก็เดินกินเหล้าเมาไปเลยนะครับหลังจากนั้นคนเนี้ยก็ไปเจอกับผู้หญิงขายบริการแล้วก็ซื้อบริการแล้วก็จบวันนั้นเนี่ยด้วยการนอนเมาอยู่ข้างถนนเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนี่คือคนแรกมันสะท้อนให้เห็นว่าเงินเข้ามามากขึ้นเนี่ยถ้าผังความคิดเกี่ยวกับเงินไม่เปลี่ยนเงินก็ไปหมดมันไม่ช่วยให้เขาดีขึ้นเพราะความคิดการเงินเป็นตัวควบคุมระดับเงินในชีวิตมีคลิปหนึ่งเคสคล้ายกันนะฮะคนนี้เป็นคนจรจัดชื่อว่าโทมัสนะฮะเป็นผู้ชายที่หันหน้าให้กับเราในรูปนะครับเขาก็ทดสอบเหมือนกันเอาเงิน100เหรียญแค่100เหรียญพอ 3,000 ไปให้กับคนจรจัดคนนี้ที่ชื่อโทมัสแต่โทมัสเนี่ยตอบสนองต่างกับคนแรกโทมัสตื่นตันและงงว่ามีคนให้เขาตั้ง100เหรียญเขาบอกเขาไม่เคยเจอแบบนี้เลยแล้วเขาก็ถามว่าคุณแน่ใจเหรอคนนี้ก็บอกผมแน่ใจ
ขาก็สวมกอดคนนั้นเขาขออนุญาตสวมกอดแล้วก็ร้องไห้เขาบอกว่าชีวิตของเขาอ่ะมาเป็นคนจรจัดเพราะว่าแม่ของเขาป่วยหนักแล้วก็พ่อเลี้ยงเขาป่วยหนักทำให้เขาต้องออกจากงานมาดูแลและในที่สุดก็ถูกยึดบ้านและตกมาอยู่ในสภาพเป็นคนจรจัดเขาบอกว่าคนจรจัดหลายคนเป็นคนดีเพียงแต่เขามีปัญหาในชีวิตและเขารับมือกับวิกฤตของเขาไม่ได้หลังจากสนทนาเสร็จปุ๊บคนที่ให้เงินก็ฉากออกมาแล้วก็แอบไปตามดูว่าโทมัสคนจรจัดคนนี้จะใช้เงินยังไงโทมัสก็เดินเข้าไปร้านขายของชำมันชื่อร้านว่าร้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะร้านขายของชำมันจะมีบางร้านที่มีขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะเขาก็เข้าไปตอนที่ผมดูคลิปแบบผมคิดเนี่ยเอาละแบบเดิมแน่เดินไปซื้อเหล้าแน่โทมัสก็เดินออกมาจากร้านพร้อมกับถุงใบใหญ่ใบหนึ่งนะผู้ให้เงินก็แอบตามไปเรื่อยโทมัสก็ไปที่สวนสาธารณะแล้วเขาก็เจอคนจรจัดหลายๆคนอยู่ที่สวนก็เริ่มหยิบของจากในถุงมาแจกให้กับคนจรจัดแจกคนหลายคนที่อยู่ที่ส่วนสาธารณะนั้นแบ่งปันเรื่องนี้สร้างความตื้นตันให้กับคนที่ให้เงินมาจนเขาวิ่งเข้ามาแล้วก็มาเล่าเรื่องราวว่าเขากำลังอยากรู้จริงๆว่าคุณจะใช้เงินยังไงแล้วก็สิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณได้เงิน100 เหรียญคุณควรจะเก็บไปใช้ในชีวิตคุณแต่คุณกลับเอาสิ่งนี้มาให้กับคนอื่นเขารู้สึกตื้นตันมากเมื่อเขาโพสต์วิดีโอนี้ไปปรากฏว่าคนดูวิดีโอนี้51 ล้านวิวคนต่างได้รับแรงบันดาลใจหลายคนตัดสินเข้าไปแต่แรกตั้งแต่เดินเข้าร้านแอลกอฮอล์ว่าผู้ชายคนนี้ไปซื้อเหล้าแน่ๆแต่เป็นเรื่องอัศจรรย์ผู้ชายคนนี้กลับมาแจกจ่ายให้กับคนอื่นมันกลายเป็นไวรัลคลิปตัวหนึ่งและทำให้คนที่ได้ชมอยากจะช่วยเหลือโทมัสมีคนพาโทมัสไปเปิดบัญชีธนาคารเขาได้รับเงินบริจาคเขาได้มีงานทำเขามีที่พักใหม่และเมื่อเขาเริ่มมีเงินเขาก็เริ่มเอาเงินของเขากลับไปเยี่ยมเยียนที่เรือนพักค้างของผู้เร่ร่อนที่เขาเคยอยู่เพื่อจะให้กลับคืนไปกับคนที่เร่ร่อนที่เคยอยู่อาศัยในที่เดียวกันกับเขาแล้วเห็นความแตกต่างคนเร่ร่อน2 คนเนี้ยคนแรกได้600 เหรียญใช้เพื่อตัวเองคนที่2ได้100 เหรียญกลับแจกจ่ายออกไปใจแห่งการให้ไม่ขึ้นกับปริมาณที่คุณมีแต่มันขึ้นกับประเภทคนที่คุณเป็นคุณเป็นคนแบบไหนนั่นคือประเภทที่จะบ่งบอกการให้ของตัวคุณเองพระเยซูได้สอนเรื่องการให้และถ้าเราอยากเป็นเหมือนพระเยซูเราก็ต้องเรียนแบบพระองค์เรื่องการให้ยอห์นบทที่3ข้อ16พระเจ้ารักโลกประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พระเจ้าให้อะไรครับพระเจ้าให้สิ่งที่พระองค์รักพระองค์ให้ลูกคนเดียวของพระองค์การให้ของพระเยซูคือให้สิ่งที่พระองค์รักไม่ใช่ให้สิ่งที่พระองค์ไม่ชอบการให้ของพระเยซูคือให้สิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่สิ่งเหลือใช้ไม่ใช่สิ่งชำรุดแต่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดการให้ของพระเจ้าคือให้ด้วยวิธีที่ช่วยเหลือผู้รับได้จริงไม่ได้ทำลายผู้รับไม่ได้สปอยผู้รับพระเจ้าให้ในสิ่งที่ช่วยเหลือผู้รับได้จริงก็คือให้พระบุตรลงมาไถ่โรคการให้ของพระเจ้าไม่ใช่แค่ผ้าพันแผลแต่เป็นยารักษาบ่อยครั้งการให้ของผมทำได้แค่เป็นผ้าพันแผลประคองอาการแต่ผมยังไม่สามารถให้ถึงระดับยารักษาได้เพื่อทำให้เขาหลุดจากปัญหานั้นได้อย่างเส้นเชิงแต่พระเจ้าทำสิ่งที่ลึกกว่านั้นคือให้ยารักษาเพื่อช่วยคนนั้นให้ไปได้ดีขึ้นกว่าเดิมเปาโลได้สอนเราบอกว่าให้ด้วยวิธีช่วยเหลือผู้รับใน2 เทสโลนิกาบทที่3ข้อ10บอกว่าถ้าใครไม่ยอมทำงานก็อย่าให้เขากินถ้าการให้ของเราทำร้ายเขาอย่าให้เขาเพื่อความหิวมันจะทำให้เขาลุกขึ้นมาทำงานลุกขึ้นมาใช้ชีวิตและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องการให้แบบนี้จะช่วยทำให้เรามีการให้ที่สมดุลถูกต้องและเติบโตขึ้นกว่าเดิมถ้าวันนี้เป้าหมายคริสเตียนคือการเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์พระองค์เป็นผู้ให้เราก็จะเป็นผู้ให้เช่นกันเอเมนไหมครับริกวอร์เรนเขาเริ่มต้นถวายทรัพย์กับพระเจ้าตั้งแต่เขาเป็นคนวัยรุ่นหนุ่มเขาถวายให้กับพระเจ้าช่วยเหลือผู้คนต่างๆ 10% ของรายได้ตั้งแต่วันที่เขามีเงินเดือน 15,000 บาทเขาไม่บอกใครว่าเขาเพิ่มเงินถวายของเขาในสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เป็นประจำตลอด25 ปีเขาไม่เคยบอกใครเขาถวาย
ด้วยความตั้งใจของเขาเขาเพิ่มเรื่อยๆทีละ 1-2% ในการให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก 10% ก็กลายเป็น 20% 30% 40% 50% ในที่สุดเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้เขาให้ทั้งหมด 91% ของเขาเพื่อช่วยเหลือผู้คนเพื่อให้แก่งานของพระเจ้าเขาใช้ชีวิตอยู่ 9% ของรายได้ของเขาเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากๆที่เขาจะทำได้เขาบอกว่าเหตุผลหนึ่งที่เขาเชื่อว่าเป็นเหตุผลที่หนังสือชีวิตที่เคลื่อนด้วยวัตถุประสงค์ของเขาเนี่ยที่เขาเขียนเนี่ยเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกานอกเหนือจากหนังสือแนววรรณกรรมนะเหตุที่หนังสือเล่มนี้ขายดีที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาและถูกแปลเป็นภาษา100 กว่าภาษาก็เพราะว่าเขาเชื่อว่าพระเจ้ารู้ว่าเขาจะจัดการกับเงินที่เพิ่มขึ้นด้วยวิธีในการให้มันออกไปเพื่อช่วยเหลือผู้คนเขารู้ว่าเขาเชื่อว่าพระเจ้าจะไว้ใจเขาได้กับเรื่องนี้แม้มีทรัพย์มากขึ้นเขายังขับรถคันเดิมอายุ15 ปีเขายังอยู่บ้านหลังเดิมใช้ชีวิตแบบเดิมและใช้ทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นของเขาเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่มากขึ้นกว่าเดิมจุดเริ่มต้นของเขาอาจเหมือนพี่น้องเริ่มต้นด้วยขนมปัง5 ก้อนและปลา2 ตัวของเราให้ออกไปด้วยความเชื่อให้พระเจ้าทวีคูณฮัสซันเทเลอร์พูดบอกว่าสิ่งเล็กน้อยก็คือสิ่งเล็กน้อยแต่ความสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยนั่นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่คุณอาจจะมีสิ่งเล็กน้อยซึ่งมันก็คือสิ่งเล็กน้อยแต่ถ้าคุณสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยที่มีนั่นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าทรงพอพระทัยวันนี้พระเจ้าพูดสิ่งใดกับคุณมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมีเหตุการณ์อะไรมีคนบางคนที่เข้ามาในชีวิตคุณช่วงที่ผ่านมาและพระเจ้าพูดกับคุณผ่านพระเจ้าในวันนี้ให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันตอบสนองพระเจ้าถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสกับเราผมอยากให้ท่านได้ยกเสียงของท่านอธิษฐานพูดกับพระเจ้าพระเจ้าขอบคุณพระองค์ผู้เป็นแบบอย่างแห่งการให้ขอบคุณพระองค์ผู้ที่สอนเราให้มี strong why ที่รู้ว่าความมั่งคั่งนั้นมีเพื่ออะไรจะสร้างความแตกต่างที่สุดได้อย่างไรพระเจ้าขอทรงให้ใจที่เชื่อใจที่กล้าที่จะเป็นผู้ให้ขอทรงให้เราเอาชนะความเห็นแก่ตัวขอทรงให้เราเอาชนะการรักวัตถุสิ่งของขอทรงให้เราถูกบำรุงเลี้ยงจิตวิญญาณขึ้นมาด้วยการให้ด้วยเถิดพระองค์เจ้าอย่าให้เราเป็นคนให้ด้วยใจที่คิดเสียดายจนบั่นทอนความสุขจากการเป็นผู้ให้ขอพระเจ้าช่วยเพาะบ่มรากฐาน4 ประการที่สำคัญของการให้ขอเพาะบ่มความซื่อสัตย์ในชีวิตของเราเพื่อเมื่อพระเจ้ามองเราพระองค์จะบอกว่าเราเป็นลูกที่พระองค์รักและเราเป็นลูกที่สัตย์ซื่อของพระองค์ขอทรงเพาะบ่มความรักในจิตใจของเราให้มากขึ้นให้มากขึ้นเพื่อความรักจะขับเคลื่อนออกมาเป็นการให้ด้วยความสุขและด้วยความเต็มใจขอพ่อบ่มการจัดเตรียมของเราที่เราจะจัดเตรียมอย่างดีจะวางแผนจะดูแลการใช้จ่ายอย่างดีเพื่อการจัดเตรียมนั้นจะทำให้เราให้ออกไปได้จริงๆขอทรงพ่อบ่มความเชื่อที่จะเป็นผู้ให้ออกไปด้วยความเชื่อเป็นผู้ให้ออกไปด้วยใจที่กว้างขวางพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอให้สปิริตนี้อยู่ในหัวใจของเรามอบสิ่งที่เรามีไว้ในมือของพระเยซูถ้าเช้าวันนี้พระเจ้าพูดกับท่านมอบสิ่งที่มีไว้กับพระเยซูท่านเป็นเหมือนเด็กเล็กๆคนนึงมีขนมปัง5 ก้อนและปลา2 ตัวพระเจ้าบอกกับท่านว่ามอบสิ่งที่มีนั้นในมือของพระเยซูให้พระองค์อวยพรเพื่อจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าจินตนาการในอีก10 หรือ 20 ปีข้างหน้าผ่านขนมปัง5 ก้อนและปลา2 ตัวนั้น
ขอพระเจ้าโปรดอวยพรขอพระเจ้าโปรดอวยพรผู้ที่เชื่อฟังขอพระองค์โปรดอวยพรผู้ที่มีใจสัตย์ซื่อกับพระองค์ขออวยพรผู้ที่ได้ให้ออกไปด้วยความเชื่อขอพระเจ้าโปรดเมตตาเถิดพระเจ้าแล้วขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยาขอพระเจ้าเมตตาขอให้ข้าได้อยู่ในความรักของพระองค์ตลอดวันและคืนในอ้อมแขนของพระองค์ให้ย่างเท้าทุกก้าวเดินในทางของพระองค์และเมื่อข้าเข้าใจในความรักของพระองค์อบอุ่นใจเหลือเกินในอ้อมสุขจนล้นหัวใจไม่อาจเก็บเอาไว้ที่ผู้เดียวให้ชีวิตเหมือนลำธารไหลหลั่งให้แสงทองของพระองค์ส่องภายในประกาศลำธารให้สายทานพระพรให้ใจที่กว้างขวางเป็นเหมือนกับลำธารที่ไหลออกมาจากชีวิตของเราไปสู่คนรอบข้างส่องภายในประกาศไปถึงเรื่องราวรักยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่มีในชีวิตข้าพระเจ้าด้วยกันนะครับขอพระเจ้าช่วยให้เราเป็นผู้ที่ให้ออกไปด้วยใจที่กว้างขวางขอพระเจ้าช่วยขยายจิตใจและความเชื่อของเราในวันนี้เมื่อน้ำได้ไหลออกก็พร้อมที่จะรับน้ำใหม่ๆเข้ามาแทนที่ขอให้ชีวิตของเราเป็นบึงที่มีน้ำเคลื่อนไหวเป็นบึงที่น้ำจะไม่เน่าเสียขอพระเจ้าอวยพรที่เราจะเป็นผู้ที่ให้ออกไปด้วยความรักของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงขยายจิตใจของเราให้เรากล้าที่จะให้ให้เราเชื่อที่จะเป็นผู้ให้ขอพระเจ้าทรงอวยพรแด่พระเจ้าข้าและคนที่สัตย์ซื่อในการเป็นผู้ให้ขอให้ความอารักขาของเขานั้นจะเป็นความโปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์และอวยพรให้เขาจะสามารถที่จะเป็นผู้ให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมต่อไปขอพระเจ้าอวยพรเขาในความสัตย์ซื่อนั้นขอพระเจ้าโปรดเมตตาให้ชีวิตเขาเป็นเหมือนลำธารให้ชีวิตเขาเกิดผลให้ชีวิตเรื่องรักทางไหลหลังให้แสงทองของพระองค์ส่องภายในประกาศไปถึงเรื่องราวรักยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่มีในชีวิตคนวันนี้พระเจ้าพูดกับท่านท่านอยากเป็นคนที่มีใจกล้าในการเป็นผู้ให้มากขึ้นท่านอยากจะขยายขอบเขตจิตใจกว้างขวางอยากจะชนะความเห็นแก่ตัวเอาชนะสิ่งที่เป็นเนื้อหนังต่างๆได้วันนี้พระเจ้าพูดกับท่านท่านอยากจะเป็นคนที่เติบโตในเรื่องนี้เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ในเรื่องนี้ยกไปขึ้นตอบสนองพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องที่เขารักที่จะเป็นเหมือนพระเยซูขอบคุณพระองค์ที่เป็นแบบอย่างแห่งการให้ข้าพระองค์ไม่ได้มีการให้ที่ยิ่งใหญ่เลยทุกสิ่งล้วนเป็นสิ่งที่พระเจ้าวางใจให้ดูแลขอทรงอวยพรที่พวกเราทั้งหลายที่นี่จะเป็นผู้ที่สัตย์ซื่อกับสิ่งที่พระเจ้ามอบให้เราดูแลและใช้สิ่งนี้ให้เป็นพรกับคนอีกมากมายต่อไปเราขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซู
ฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ